เรื่องนี่แหละคือการศึกษาอานาปานสติภาคที่2ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยก็ไม่ได้ดอกพอเรียน7ประโยคเก่งมากแล้วก็เจริญสมาธิภาวนานี่มีฤทธิ์มีเดชมากได้เป็นพระราชาคณะไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วเนี่ยคนลงไหลเพิ่มเลยหนังสือที่ท่านเขียนจากประสบการณ์สมาธิถ้าเขียนหนังสือเรื่องทิพย์อำนาจอำนาจที่มารู้อันนั้นเห็นอันนั้นรู้อันนั้นเห็นอันนี้ต่อมาไม่นานศึกไปกับผู้หญิงคนหนึ่งท่านบอกว่าเป็นเมียแต่ชาติก่อนน่ะมันไปจำสิ่งเหล่านั้นมันตกไปเพียงผวังแต่มันไม่สามารถจะตัดผวังและเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าเป็นบ้าแล้วยังไม่ตายนะเก่งขนาดนั้นแต่เป็นบ้าเลยแต่ก่อนเห็นอันโน้เห็นอันนี้ผีสางเทวดาฟ้าดินอยู่ตรงไหนท่านเห็นท่านรู้ตอนหลังมาศึกเอาง่ายๆไปอยู่กับผู้หญิงสาวๆรุ่นคนหนึ่งตัวเองก็แก่แล้วบอกว่าอันนี้เป็นคู่บารมีแต่ชาติก่อนมาอย่างนั้นบารมีที่จะกอดคอกันตายในวัฏสงสารไม่รู้เรื่องนี่คือจิตมันแช่อยู่ในภวังค์อย่างเดียวอยู่ในภวังค์เขาเรียกว่า subconscious mind แต่จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น speciality ที่มันวิเศษไปกว่านั้นอีกที่มันลักษณะวิเศษไปกว่านั้นคือตกภวังค์คือตัดภวังค์จิตที่มันตัดภวังค์เนี่ยมันจะไม่ไปแช่อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันจะไปถึงสภาพอันที่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้และมันจะรู้เองจิตชนิดนั้นถ้าเรียกว่าเอกาธิภาวาธิคโตภาษาบาลีมากแปลว่าจิตไปสู่สภาพอันเดียวอันเอกไม่ใช่อยู่ในภวังค์แต่อยู่เหนือภวังค์ตัดภวังค์เข้าไปเจาะเข้าไปจิตชนิดนั้นจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตอันเอกจิตอันเลิศจิตแท้ๆจิตดั้งเดิมแท้ๆของมันภาษาจีนเขาใช้สองคำว่าปึ้งซิมออริจินอลไม้ภาษาฝรั่งยังได้อย่างนี้ยังหลายคำแต่ภาษาจีนประหยัดว่าปึ้งซิมปึ้งซิมจิตดั้งเดิมของมันแท้ๆของมันภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอัปปนาจิตถ้าจะเป็นภาษาฝรั่งจะคงจะได้คำว่าซุปเปอร์คอนซิสเอ็กต้าเลยใส่เอ็กต้าเข้าไปเอ็กต้าซูเปอร์คอนเซ็ปต์จิตเหนือสำนึกไม่ใช่ใต้สำนึกหมายความว่าจิตชนิดนี้คิดไม่ถึงอัตกาวิจาโรไม่ใช่วิสัยแห่งความคุ้นคิดคาดเดาจะเข้าถึงอ่านหนังสือก็ไม่รู้มันไม่มีภาษาที่จะเขียนไม่มีภาษาที่จะพูดจิตชนิดนี้ถ้าจะเป็นคำว่าเอ็กต้าซูเปอร์เอกตาคอนเซ็ปต์เอกตาซูเปอร์คอนเซ็ปต์คือจิตที่มันอยู่เนื้อสำนึกอย่าว่าจะคิดเลยฝันก็ไม่ฝันไม่มีใครจะฝันไปถึงจุดนั้นสังเกตดูฝันเรานะเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้บางคนจะเคยฝันแปลกๆบางทีเป็นผู้หญิงอาจจะเคยฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็เป็นได้เป็นผู้ชายอาจจะเคยฝันว่าตนเองเป็นผู้หญิงก็เป็นได้บางทีเราอาจจะฝันไปเห็นสถานที่แปลกๆในโลกแห่งความฝันนั้นที่เราฝันไปเรารู้ตรงนั้นรู้คนผู้นั้นรู้จักคนนั้นคนนั้นคนนั้นในฝันรู้แต่ตื่นมาแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเอ๊ที่ฉันฝันเห็นนั้นมันที่ไหนหนอคนที่เห็นในฝันก็รู้จักกันหมดแต่ในโลกแห่งความจริงปัจจุบันตื่นมาแล้วคิดไม่ออกไม่เคยเห็นแต่ทำไมจึงฝันเห็นเราเดินอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้แหละตั้งแต่เกิดมาแต่จะมีวันหนึ่งเราฝันว่าเหาะได้บินได้เคยเป็นไหมทั้งที่เราไม่เคยเหาะแต่เราเหาะเป็นนั่นมันฝันแต่ไอ้ที่จิตที่พูดลักษณะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแม้แต่ฝันก็ไม่เคยฝันเพราะมันอยู่เหนือสำนึกบางคนเคยฝันเห็นสวรรค์บางคนเคยฝันเห็นนรกทั้งที่
ชีวิตเป็นๆไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนรกแต่เคยมีใครฝันว่าตนเองเห็นนิพพานไม่เคยมีและมีใครเคยฝันว่าตนเองเข้าฌานตนเองเข้าสู่นิโรธสมาบัติมีใครเคยฝันจนตายก็ไม่เคยฝันเพราะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสำนึกมันไม่ใช่อยู่ใต้สำนึกให้เราไปฝันเพราะจิตใต้สำนึกมันเอามาฝันได้เราเคยเป็นเทวดามาบ้างแล้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เคยเหาะเคยเหินเดินอากาศที่เราอัตกาวิจาราสัญจรไปในอากาศเพราะคนคนแรกที่เป็นพ่อพันแม่พันมนุษย์มาเกิดในโลกนี้มาจากอากาศมาจากอาพัสระคมคมพวกนั้นก็เป็นสัตว์นะพุทธเจ้าเขาเรียกสัตว์ที่เกิดอยู่ในอาพัสระคมพวกนี้มีอะไรพวกนี้มีลำแสงสั้นไปเรียกว่าอาพัสระมีลำแสงในตัวนี้มีแสงมีเรเดียนมีออร่าเต็มไปหมดเลยชายังปะพามีแสงอยู่ในตัวอันตริขะจราสัญจรไปในอากาศได้ห่อเหินไปเดินไปในอากาศได้แล้วลงมาสู่โลกมนุษย์เมื่อโลกนี้แตกสลายอย่าลืมว่าโลกนี้ยังจะแตกนะไม่ต้องให้นักศาสตร์ดามุตทำนายดอกพระพุทธเจ้าบอกแล้วโลกนี้มันก็เกิดมาเมื่อเรานี่เกิดมามันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปถึงวันสุดท้ายมันก็แตกสลายไปพรุชตีติโคภิกขเวปรุชติติโขภิกขเวโลโกติวุจติภิกษุทั้งหลายเพราะมันจะต้องแตกสลายเป็นธรรมดามันจะมีชื่อว่าโลกโลกในแปลว่าแตกนะเมื่อโลกแตกสลายไปแล้วเกิดไฟไหม้ลุกพลึบขึ้นไปแล้วก็จะถึงวันหนึ่งฝนตกลงมาอย่างมากดับไฟอันนั้นหลังจากนั้นโลกนี้จะเต็มไปด้วยน้ำกลิ่นหอมที่ไฟไหม้แล้วฝนตกลงมาแล้วมันจะหอมกลุ่นขึ้นไปข้างบนสัตว์ในอภัสรภพจะห่อเหินในอากาศมาก็จะลงมาในแผ่นดินที่น้ำท่วมมันแห้งแล้วไม่เคยกินอะไรพวกนั้นมีแต่ความอิ่มในใจแต่มาถึงวันนี้เกิดความหิวขึ้นมาก็จะเอาดินนั้นมากินเมื่อกินอาหารที่เป็นวัตถุเป็นฟิสคันฟู้ดแล้วแต่ก่อนเขาไม่มีอย่างนั้นเขามีแต่คอนซิสฟู้ดมีแต่วิญญาณอาหารมีแต่ความอิ่มเมื่อเขามากินดินนั้นแล้วเขาเหาะไม่ได้ตัวเขาหนักแล้วเขาจะมีความรู้สึกใหม่รู้สึกว่าไม่นุ่งผ้าอันนี้พวกศาสนาคริสต์เขาคงจะมาเอาของเราเนี่ยไปเขียนสวนเอเดนอาดัมกับอีวาสองคนนั่นแต่ก่อนไม่นุ่งผ้าไม่รู้จักจนมากินอันนี้กินผลไม้ภาษาศาสนาคริสต์เขาว่ากินผลไม้แห่งความรู้จักดีจักชั่วแล้วความสะดวกสบายความสงบก็ตายไปThe three odd knobbles of good and evil แล้วทีนี้ก็มาอายกันว่าไม่ได้นุ่งผ้าแล้วก็รู้จักความเป็นหญิงเป็นชายมองเพ่งจ้องดูกันนานๆเข้าก็เกิดความปฏิพัทธ์ก็ผสมพันธุ์กันออกลูกออกเต้ามาจนถึงพวกเราพวกเราก็เป็นลูกหลานของพวกเรานั้นแหละบางทีวิญญาณปฏิสนธิต่อมาจากนั้นคนเราเนี่ยเคยเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆนะจะต้องมีบุญพอสมควรจึงมีคำกล่าวว่ากิจฉามนุสสปฏิราโภการได้สภาพความเป็นมนุษย์เป็นกิจที่ได้มาโดยยากวันหนึ่งเราเคยเป็นเทวดามาแล้วอดีตชาติเราเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์เราเคยเป็นคนทุกข์คนยากเราเคยเป็นสัตว์แล้วพอเราทำความสงบไปบางทีเรานอนด้วยจิตที่สงบไม่มีแห้งเอาเอโมอิโมชันไม่มีอารมณ์ค้างหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดค้างอยู่ในใจเมื่อหลับด้วยความสงบวันหนึ่งมันจะฝันประหลาดฝันมาจากจิตใต้สำนึกทับคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าสมุทาจินโกสุปินังปัสสติความเคยชินในอดีตชาติที่เคยชินมาสุปินังปัสสติจะมาปรากฏเป็นฝันจึงไม่แปลกประหลาดบางคนเป็นผู้ชายฝันว่าตนเองเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายอันนี้มาจากจิตใต้สำนึกมันเก็บเอาไว้หลายภพหลายชาติเราเกิดมาไม่ใช่จะเป็นผู้หญิงตลอดไม่ใช่จะเป็นผู้ชายตลอดแต่อย่างเดียวเราไม่ฝันว่าเราไปเห็นเมืองนิพพานเพราะนิพพานไม่เป็นเมืองนิพพานไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตา
อายตนะนิพพานอย่างนั้นมันไม่มีดอกแล้วเราฝันว่าเราเข้าฌานเราไม่ฝันเราฝันว่าเราเข้านิโรธสมาบัติเราก็ไม่ฝันเพราะสิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่มีในสำนึกไม่มีในจิตสำนึกสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เหนือสำนึกคือคิดไม่ถึงฝันไม่ถึงแต่วันหนึ่งเมื่อเราเจาะตัดภวังค์เพราะภวังค์มันอยู่ในสำนึกที่ว่าภวังคะไปว่าองค์แห่งภพสภาพส่วนประกอบที่มันเป็นที่มันเคยเป็นมาแล้วหรือมันจะเป็นหรือมันกำลังเป็นอยู่มีอยู่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า factor of coming factor of becoming คือองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นมีอย่างนี้เคยมีอย่างนี้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละภาษาพระท่านเรียกว่าภวังคจิตไปมากแล้วนะทีนี้เราจะทำอย่างไรที่มันจะพบสิ่งเหล่านี้หลังจากที่มันไปถึงจิตใต้สำนึกหรือว่าตกไปสู่ภวังค์ได้ทำอย่างไรจะให้มันไปตัดภวังค์ไปจนถึงซูเปอร์คอนเซียสเอกตาซูเปอร์คอนเซียสต้องเจริญอานาปานสติในสูตรที่เราสวดนั่นแหละไม่ได้แปลมาหมดมันยาวเธอจะเข้าถึงสัญญาเวทันยิตานิโรธเธอก็จงเจริญอานาปานสตินี้แหละไว้ในใจให้ดีๆและอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้เราเจริญทางจิตได้ง่ายเมื่อกี้เราสวดมาแล้วเราสวดว่าณจิระเสวะอกุปังปฏิวิชติณจิระไปว่าไม่นานไม่นานจิระไปว่านานจิรังจิระไปว่านานณเป็นอภาวะธาตุณจิระเสวะณจิระเอวะณจิระเสวะอกุปังปฏิวิชติจะแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักที่เราแปลมาสวดต้องเจริญอานาปานสติจะขอบอกให้ลูกหลานได้ทราบว่าคนในโลกนี้มายมากหลากหลายรวมกันแล้วจะได้อยู่3กลุ่มนะในจำนวนมายมากหลากหลายเนี่ย3กลุ่มจะเป็นกลุ่มได้3กลุ่มกลุ่มโง่กลุ่มโง่กลุ่มฉลาดและก็กลุ่มพอปานกลางไม่โง่นักไม่ฉลาดนักพอปานกลางทำอย่างไรทั้ง3กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาจะสามารถเข้าถึงถ้าจะทำคำสอนนี้ได้ท่านมีวิธีฝึกของท่านอันนี้เราพูดไว้กลุ่มที่ไม่ฉลาดกลุ่มที่ไม่โง่พอปานกลางหรืออาจจะโง่ก็เป็นไรไม่เป็นไรอย่าโกรธนะถ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจัดขบวนการฝึกขบวนการปฏิบัติให้สิ่งที่จะให้พัฒนาจิตเข้าถึงธรรมที่ไม่กำเริบทำที่ไม่ตีกลับคืนมาได้ง่ายๆให้มันเร็วที่เรียกว่าณจิระเสวะกุปปะกุปปังปฏิวิชติเข้าถึงธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักไม่ว่าท่านผู้นั้นจะฉลาดหรือว่าท่านผู้นั้นจะโง่หรือว่าท่านผู้นั้นจะปานกลางไม่โง่นักไม่ฉลาดนักสามารถเข้าถึงได้ไวๆเพื่อการเจริญอานาปานสติแต่การเจริญอานาปานสตินี่มีอยู่3ระบบระบบคนโง่เจริญอย่างหนึ่งระบบคนฉลาดเจริญอย่างหนึ่งระบบคนไม่โง่คนไม่ฉลาดเจริญอย่างหนึ่งต้องมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันถ้าคนฉลาดมีองค์ประกอบ5 อย่างแต่ไม่เหมือนที่เราสวดเมื่อกี้นี่ถ้าคนปานกลางต้องมีองค์ประกอบในการเจริญที่ว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนะมันมีสุตะสูตรสุตะสูตรอรัญญสูตรแล้วก็มีปฏิสัมภิทาสูตรปฏิสัมภิทาสูตรนี่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการเจริญอานาปานสติก็จะแทงตลอดธรรมนี้ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักปฏิสัมภิทาไว้ว่าผู้แตกฉานผู้มีปฏิภาณผู้เฉียบแหลมผู้เฉียบแหลมนี่ถ้าเจริญสมาธิอย่างอื่นอาจจะช้าอีกอาจจะช้ากว่าคนโง่ๆพระโมคคัลลานะสารีบุตรมีบริวาร250คนบริวาร250คนไปบวชพร้อมกันกับ
กับ2คนนี้บริวาร250คนน่ะโง่แต่บรรลุพระอรหันต์ก่อนแต่พวกนี้ต้องช้าตามหลังที่สุด15วันพระโมคคัลลานะนี่ก่อนพระสารีบุตรอีก7วันเพราะอะไรเพราะสารีบุตรฉลาดมากก็ต้องช้ามากพระโมคคัลลานะยังโง่กว่าพระสารีบุตรแต่ท่านมีฤทธิ์ท่านก็เลยไวกว่าพระสารีบุตรหน่อยแต่ว่าโง่เลยอย่าไปโกรธแทนพระโมคคัลลานะเดี๋ยวท่านไปโกรธเราพูดความจริงให้ฟังเรียกว่าเอาโมเดลมาให้ดูผู้ฉลาดนี่จะมีปัญหามากถ้ามานั่งสมาธินี่ยากที่จะสงบเขาคิดมากสงสัยมากต้องทำตัวให้ง่อลงหน่อยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นระบบ3ระบบเพื่อคนโง่ก็จะเข้าถึงเร็วๆเพื่อคนปานกลางก็จะเข้าถึงเร็วๆเพื่อคนฉลาดก็จะเข้าถึงเร็วๆไม่ให้มีปัญหาเรื่องฉลาดจะเป็นพิษก็ให้เจริญอานาปานสตินะแต่มีองค์ประกอบคุณสมบัติต่างกันแต่ที่เราแปลมาอรัญญสูตรเนี่ยแต่มาทางค่อนข้างคนโง่ๆพอลงอาเป็นคนโง่ชอบสูตรนี้ก็เลยแปลมาให้สวดถ้าจะแปลทั้ง3สูตรก็กินหน้ากระดาษเยอะไม่มีเงินค่าพิมพ์ฟังให้ดีภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อกามไม่นานนั้นลูกหลานพากันสนใจอานาปานสติตามหนังสือแจ้งมาทำให้หลวงคิดว่าโอ้ลูกหลานเหล่านี้เขาเป็นคนมีความเข้าใจได้ดีเป็นคนสนใจมากมันถูกสเปคพอดีเอาละไม่ว่าเราจะโง่หรือว่าเราจะฉลาดหรือว่าเราจะปานกลางเราสามารถจะถือเอาประโยชน์เข้าถึงสัจธรรมได้เร็วด้วยการเจริญอานาปานสติอานาปานสติสำหรับคนไม่ฉลาดนักสำหรับคนไม่ฉลาดมากถ้าเราคนฉลาดน้อยก็แล้วกันนะมีองค์ประกอบ5ประการมีกิจน้อยมีธุระน้อยอย่างพวกเรามานี่7วันนี่ไม่ต้องไปทำอะไรยกเวลาให้แก่การปฏิบัติอย่างเดียวนั่นอัปกิจโตมีกิจน้อยแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นอัปโถไม่มีธุระอย่างอื่นมากมุ่งมั่นอย่างเดียวตีหนึ่งตีสองระฆังครูบาอาจารย์ลั่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาทำความเพียรนี่ไม่มีธุระอื่นธุระอย่างนี้อย่างเดียวกิจอย่างอื่นก็ไม่สนใจ7วันยกให้อันนี้มันเข้าสเปคแล้วนะที่พวกเรามาเนี่ยหลังจากนั้นมาอัปหาโรมีอาหารน้อยคำว่ามีอาหารน้อยนี่มีที่ไหนมีที่ท้องนี่น้อยๆไม่ให้มันมีมากแม้จะมีอยู่ในโรงครัวมากๆมีอยู่ในตู้เย็นไว้มากๆก็ไม่ให้มันมีอยู่ในท้องมากคือถ้ากินมากมันเมานะลูกหลานภาษาบาลีว่ามะทะพัทโธเมาอาหารไม่เชื่อวันนี้กินอิ่มให้สะดือบานปริ้นออกมาลองดูสิกินแล้วก็พากันมานั่งสมาธิไม่ถึง30นาทีเราหาวง่ามันเมาภาษาพระท่านเรียกว่ามะทะพัทโธเมาอาหารไม่เหมือนเรามานั่งดึกๆนะดึกๆนี่ถ้าดึกๆนี่ตื่นมาล้างหน้าดีๆหายใจยาวๆทำตัวตรงๆอาหารไม่เมาเพราะมันย่อยหมดแล้วนั่งสมาธิได้ปลอดโปร่งง่ายที่ท่านพาเราตื่นมาได้มีกิจน้อยมีธุระน้อยไม่มีอาหารน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่กินจุกกินจิกไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วต่อมาอยู่ในที่สงบสงัดเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่สงบสงัดอยู่ในป่าเป็นวัดหมายความว่าครบ5แล้วพวกเรามาครบ5เลยหลังจากนั้นตัวนี้พิเศษหน่อยพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นอันตัวนี้ละเอียดหน่อยเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักองค์ประกอบทั้ง5อยู่ในหนังสือเรานั่นแหละที่กล่าวมานี้จะไม่ขออธิบายพอจะเข้าใจง่ายจะอธิบายตัวสุดท้ายว่าพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติที่เขียนเป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้ยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นอย่างนี้จะเข้าใจยาก
ถ้าเราไม่จ้องมองดูจิตเราเป็นประจำเป็นประจำไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตเรานี่บางครั้งนะมันหลุดนะบางครั้งมันหลุดนะมันหลุดจากสิ่งที่ร้อยรัดแต่เราไม่รู้จักมันอย่างความโลภความโกรธความหลงสิ่งนี้มันมีอิทธิพลในจิตในใจของเราราคะความกำหนัดอย่างนี้แต่บางครั้งมันไม่มีเลยมันไม่มีมันเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เรานั่งอยู่เฉยๆเราจะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่มีความโกรธขณะนี้ไม่มีความรุ่มหลงขณะนี้ไม่มีความโลภอะไรเราดูมันดีๆโอ้เวลามันมีเวลามันหลุดมันมีอยู่เวลามันเป็นอิสระมันมีอยู่แต่เราไม่เคยรู้จักมันเพราะเราไม่ได้ย้อนมาดูมันเหมือนลูกหลานในขณะนี้เราทุกคนเวลาเราไม่เจ็บไม่ป่วยเราไม่เคยสนใจว่าเรามีของดีเวลาใดปวดหัวนิดหน่อยก็รู้ปวดหัวไปหายามากินไปหาหมอแต่เวลามันอยู่ดีๆไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องไม่ปวดฟันไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวมันมีอยู่เวลาที่ร่างกายสบายสบายมันมีอยู่แต่เราไม่รู้จักคุณค่าของมันเวลาจิตไม่มีกิเลสมันก็มีเวลาจิตใจเราไม่มีราคะโทสะโมหะมันอยู่เฉยๆบริสุทธิ์อยู่มันมีอยู่แต่เราไม่ส่องสติสัมปชัญญะเข้าไปดูมันถ้าเราดูมันละเอียดท่านเรียกว่าชัชชิกาตพังทำให้แจ้งถึงลักษณะที่มันหลุดท่านเรียกว่านิโรธนิโรธไม่ใช่ความจริงไม่ได้แปลให้ละเอียดเท่าไหร่แปลว่าดับทุกข์นั่นแปลไม่ผิดแต่ก็ไม่ถึงกับถูกไม่ถูกหมดแต่ก็ไม่ถึงกับผิดมันเป็นบทสรุปนิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโลทะแปลว่าขอบเขื่อนเครื่องกั้นไว้นิโลทะไม่มีอะไรกั้นแปลว่าไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรกั้นโลภะโทสะโมหะในใจนี้ไม่มีอะไรกั้นมันไหลนิ่งหมดแล้วเหมือนใบบัวใบบอนมันไม่มีขอบกั้นพอน้ำมาตกใส่ใบบัวมันก็ไหลหนีน้ำตกใส่ใบบอนมันก็ไหลหนีมันมีอะไรกั้นนั่นมันนิโรธะมันจิตใจเราเวลามันไม่ผูกเอาโลภะไว้ในใจไม่ผูกเอาโทสะไว้ในใจไม่ผูกเอาโมหะไว้ในใจมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันไหลหนีนั่นมันนิโรธสมายายิกานิโรธคือไม่มีอะไรกั้นชั่วขณะจิตอันนี้เราจะต้องดูให้ละเอียดถ้าใครดูอย่างนี้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็จะได้ขยายสโคปขยายสเกลมันออกไปนั่นแหละมันจะขยายไปเราไม่รู้มันเท่านั้นเองนี่จึงมีคำว่ายะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติยอมพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นที่สวดกันเมื่อกี้นี่สวดเปล่าๆมาไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเอาละขอเข้าใจหน่อยนึงเวลาหมดนู่น 6:00 นแล้วขอแถมอีกนิดนึงมาเดี๋ยวรถเข้ามารับแล้วก็จะไปละก็เอากันต่อไปเมื่อเรามีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นั่งสมาธิดังที่บอกวันก่อนนั่งตัวตรงๆสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าบริโมกข์ครั้งสติครั้งแรกนะเราหาวิธีตั้งเอาความรู้สึกตั้งไว้บนกระหม่อมนี้ก็ได้จะให้ชัดเจนมันตั้งที่ระหว่างคิ้วความรู้สึกไว้ตรงนี้แล้วก็มีความรับรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกตรงที่ลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าครั้งแรกเราหายใจยาวจะได้ยินเสียงดังๆเราจะได้ในหูของเราจะเริ่มได้ยินเสียงดังๆสองคลื่นอึงทางดึงทางเขาเรียกว่าอัลฟาเวฟครึ่งสูงคลื่นต่ำเมื่อเรามาตั้งสติไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าเราตั้งได้ถนัดตรงไหนโดยเฉพาะระหว่างปริมุขขังคือเฉพาะหน้าเอาไว้ระหว่างวางคิ้วเนี่ยเสียงที่มันดังๆสองจังหวะเนี่ยจะค่อยมีเสียงใหม่แทรกขึ้นมาเสียงนั้นจะไม่เป็นจังหวะจะเป็นเสียงราบเรียบเสียงเดียวตรงดิ่งเสียงดังวีวีวีจะดังขึ้นเสียงนี้แซงขึ้นมากายจะระงับจิตจะระงับความสงบจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มจำนะครั้งแรกมันคิดแต่ขณะทีนี้มันจะเริ่มจำเรื่องราวในอดีตเมื่อวานนี้วันคืนนี้เดือนก่อนปีก่อนย้อนไปถึงเราเด็กๆจำพฤติกรรมดีๆก็จะทำให้ใจนี้ปลื้มปีติถ้าพฤติกรรมชั่วๆคือศีลเราไม่ดีมันจะทำให้เราเศร้าหมองตัวนี้มันจะจำพอมันเริ่มจำแล้วจะเริ่มมีปัญหาบางคนคิดเรื่องเก่ามาก็มาคิดปรุงใหม่มึงเนอะบัดนี้กูจะเฮ็ดจังสันจังสันนะ
ถ้าวันหน้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าสังขาร volitional activity ขึ้นมาแล้วอันที่มันจำนั้นคือสัญญาที่มันคิดเรื่องของเก่านั้นจะปรุงไปข้างหน้าวันหน้าจะทำอย่างนั้นเดือนหน้าจะทำอย่างนั้นปีหน้าจะทำอย่างนั้นเป็นสังขารที่แต่สังขารเราไม่สนใจกับมันแล้วขอบอกลูกหลานอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันคิดดีอย่าไปดีใจกับมันอย่าไปเอ็นจอยกับมันถ้ามันคิดชั่วอย่าไปเสียใจกับมันอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปรีสิสแตนต์ต่อมันอย่าไปซัพพอร์ตติ้งต่อมันอย่าไปสนับสนุนถ้ามันคิดเรื่องดีๆถ้ามันคิดเรื่องดีๆไปข้างหน้าถ้าเรียกว่าปุญญาภิสันทะเป็นทอดทานที่ไร้มาแห่งบุญท่านเรียกว่าปุญญาที่สังขารปรุงแต่งเรื่องดีๆพอมันจะคิดไปข้างหน้าพอจิตใจเริ่มสงบมันจะคิดเรื่องดีก่อนนะมันคิดเรื่องดีๆอันนั้นก็อย่าไปสนใจกับมันรู้มันก็พอคิดเรื่องชั่วจำเรื่องชั่วมาก็อย่าไปเสียใจกับมันอยากให้มันไม่คิดมันจำนี่มันจำได้ง่ายแต่อยากให้มันลืมนี่มันลืมยากพอเริ่มจะสงบก็จะจำจิตใต้สำนึกก็จะเอาให้เราจำถ้าเรื่องดีมาก็จะดีใจถ้าเรื่องชั่วมาก็จะวุ่นวายใจเศร้าหมองใจอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรารู้มันเฉยๆทีนี้มีวิธีหนึ่งวิธีที่จะทำให้มันลืมมันยากกว่าทำให้จำนะมันคิดเราอ่านรู้จักอ่านไหมคนโบราณว่าคิดอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอยู่รู้จักคิดรู้จักอ่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่อ่านมีแต่คิดแล้วก็ช่วยมันคิดเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนนี้ฉันจะไปทำอย่างนั้นฉันจะพูดอย่างนั้นจะไปพบคนนั้นจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันคิดไปแต่เราไม่อ่านมันอ่านคือมีสติรู้เท่าทันว่ามันคิดรู้เฉพาะเวลามันคิดขึ้นมาคิดให้มันคิดมาจะเป็นประโยชน์มากถ้าเรารู้มันอ่านมันคิดร้อยครั้งรู้ร้อยหนคิดวันแดงค่ำรู้มันวันแดงค่ำรู้ว่ามันคิดแต่อย่าไปรำคาญมันอยากให้มันหยุดคิดอยากให้มันสงบมันจะได้ประโยชน์กว่าให้มันสงบด้วยซ้ำไปอ่านจิตอ่านใจอ่านความรู้สึกนึกคิดให้มันออกภาษาในหนังสือเราก็มีภาษาพระท่านบอกว่าจิตตะปฏิสังเวทีจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอสัพพตสามีติสิกติทำในบทศึกษาว่าศึกษานะสิกติทำในบทศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารจิตสังขารก็คือความคิดนั่นเองและสัญญาต่างๆที่มันจะมาก็รู้ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถ้าเรารู้ว่ามันคิดมันจะหยุดคิดโดยที่เราไม่ต้องอยากให้มันหยุดมันใจหยุดเองมันจะหยุดมันเองถ้าเราไม่รู้มันจะคิดเรื่องยาวคิดถึงคนโน้นคนนี้มันคิดไปเห็นหน้าเห็นตาเขาคิดไปไกลๆมันยาวแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าแน่มันคิดนะไม่ใช่เราคิดมันนั่นแหละคิดใครมันใครคือมันธรรมชาติแห่งจิตนั่นแหละมันรับอารมณ์มามันก็ปรุงต่อพอเรารู้ว่ามันคิดมันจะหยุดคิดกับรู้ว่าคิดคนละอันกันเหมือนเราได้ยินเสียงการได้ยินกับการฟังคนละอันกันบางทีตั้งใจฟังไม่ได้ยินบางทีไม่ได้ฟังได้ยินได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเขาถามว่าเมื่อกี้ได้ยินไหมคนนั้นเขาพูดอะไรได้ยินแต่ไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแสดงว่าได้ยินกับฟังคนละอันกันฟังกับได้ยินคนละอันกันคิดกับรู้ว่าคิดคนละอันกันการรู้ว่ามันคิดนี่จะเป็นบันไดแห่งการพัฒนาปัญญาเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้ปัญเยนะปัญญังสังสารธรรมานาเอาปัญญาไปต่อเอาปัญญาปัญญาไปว่ารู้ถ้าแปลให้เต็มศัพท์ปัญญาไปว่ารู้ทั่วไม่ใช่รู้น้อยๆรู้ทั่วเอาปัญญาไปต่อปัญญาเหมือนเอานกเขาไปต่อเอานกเขาใครจะเอานกเอียงไปต่อเอานกเขาไม่ได้เอานกเขาไปต่อเอานกเขาไม่ได้มันคนละพันกันเอาไก่ไปต่อเอาไก่ไม่ใช่เอานกไปต่อเอาไก่เอาปัญญาไปต่อเอาปัญญาเอาความโง่ไปต่อเอาความโง่เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้บ่อยๆเข้าเราจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นปัญญาไม่ต้องไปเรียนตามมหาวิทยาลัยนะปัญญาอย่างนี้ปัญญาที่เป็นอริยปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่ารู้เห็นความเกิดความดับอริยยะปัญญายะสมนาคโตถึงพร้อมด้วยอริยปัญญาอันประเสริฐคืออะไร
เห็นความเกิดความดับอุทยัตถะคามนิยาปัญญายะสมนาคโตอริยายะปัญญายะสมนาคโตเธอเป็นผู้ประกอบไปด้วยอริยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับอยู่เป็นประจำอย่างนี้นิพเพทิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปคือความสิ้นทุกข์โดยชอบได้มาถึงตอนนี้ตอนได้ยินคำว่านิพเพให้ลูกหลานรู้จักคำว่านิพเพมาวันนี้มาสู่นิพเพนิพเพทะพรารามเป็นชื่อของวัดนี้ลูกหลานไม่ต้องจำไปมากก็ได้จำคำว่านิเพคำเดียวก็พอนิเพทะนี่มีความหมายมากนะนิเพทะแปลว่าเจาะแปลว่าชำแรก penetration ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้เจาะสิ่งที่มันห่อหุ้มเราไปให้มันทะลุทะลวงออกไปนิเพทะพลารามอารามไปที่รวมกำลังแห่งธรรมเพื่อชำแรกเจาะแทงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้มันคิดมาก็เจาะมาเลยชั้นแรกมาเลยรู้ว่ามันคิดนี่เจาะหัวทันทีเลยมันคิดปั๊บเอาสติเอาความรุ่นไปเจาะมาเจาะพิชชิ่งลงไปเลยพิชชิ่งบอลลี่อินเดอะเซนส์เจาะลงไปสู่ประสาทสำนึกลึกๆเพื่อจะไปสู่เอ็กตาคอนเซ็ปต์ซูเปอร์คอนเซ็ปต์ต้องเจาะมันลงไปเจาะซับคอนเซ็ปต์ลงไปเจาะจิตซับใต้สำนึกลงไปจึงจะเป็นนิเพทะเมื่อเรารู้เข้าดังมาเข้าเนี่ยความคิดไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะคิดเรื่องยาวไม่ได้ถ้าเรารู้รู้ปั๊บมันหยุดขาดเป็นท่อนเรื่องนี้ขาดซะก่อนพอเราไม่รู้มันคิดอีกคิดเรื่องเก่ามาอีกเรารู้อีกมันก็ตัดขาดอีกมันจะเป็นเช็คเมนต์ลูกหลานคงจะเข้าใจเช็คเมนต์นะสถาบันเทคโนโลยีคงจะรู้จักเช็คเมนต์คือเป็นท่อนๆเป็นภาษาแมคานิกภาษาแมคานิกซึ่งเป็นภาษาของเทคโนโลยีนะครับอย่าเอาอะไรมาประกอบเป็นส่วนเป็นตอนเขาเรียกว่าเช็คเมนต์อย่างเฟืองที่มันหมุนนี่เฟืองสป็อกเก็ตแต่ก่อนมันเป็นวงเดือนอย่างเดียวมาสองกุ๊บเขาก็หมุนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเขาตัดเป็นท่อนเขาเรียกว่าเช็คเมนต์มันง่ายในการถอดนี่ภาษานี้ลูกหลานจะเข้าใจดีเพราะว่าเราอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีมันจะรู้จากคำว่าเช็คเมนต์อันนี้ดีความคิดที่มันยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวให้เราวุ่นวายอยู่ถ้าเรารู้ปั๊บมันจะขาดถ้าเรามัวดูลมหายใจต่อมันคิดอีกเขาไม่คิดอีกก็หยุดลมหายใจไว้คือมารู้จากมันจะขาดปั๊บก็จะเป็นเช็คเมนต์หนึ่งเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องไม่มีอิทธิพลในจิตในใจเราความคิดเหล่านั้นเราอ่านมันออกถ้าเราอ่านไปบ่อยๆเข้าการอ่านมันจะรวดเร็วมันจะเกิดฟรีเควนซีจะเกิดความถี่เหมือนลูกหลานจะมาที่นี่มาเห็นป้ายเขาเขียนมาบ้านแพทย์ถ้าเราอ่านหนังสือใหม่เราจะค่อยๆเรียงตัวค่อยๆสะกดสระอักษรเข้ากันบอใบไม้บอสระอาบออาบาบานอบานไม่เอ็ดบางไม่โถบ้านพอแอแพรดอแพทย์นี่มันช้ามากพอเราเริ่มหัดอ่านใหม่แต่เดี๋ยวนี้แม้รถจะวิ่ง150 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือบตาไปเห็นพักเดียวก็อ่านได้บ้านแพทย์โดยไม่ต้องมาสะกดกาลาโดยไม่ต้องมาผสมอักษรสระ